สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินี่ก็อาศัยการสร้างการทำฝึกฝนจิตของตัวเองอยู่ในศีลอยู่ในธรรมดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองเรามาวัดเราก็มาประพฤติปฏิบัติตนให้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอสิ่งเหล่านั้นเป็นอุบายที่เราก็ทำทานก็มี3ประการใหญ่ๆตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานวัตถุทานก็ได้แก่การให้สิ่งของให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัย4หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เขาเรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นทานที่2ที่เหนือไปกว่าวัตถุทานก็คืออภัยทานอันนี้ก็พยายามบอกกล่าวให้ญาติโยมที่มีศรัทธาในหลักธรรมได้ไปประพฤติปฏิบัติคือการให้ความไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดร้ายกับใครอันนี้เราไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งจิตว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็สบายอันนี้ทำได้ไม่ยากที่ว่ายากเราไม่ทำเราไม่ฝึกเราไม่เป็นผู้ให้ใจของเราเลยไม่สบายมีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉามีความพยาบาทนินทาเขาให้ร้ายเขาใจก็เลยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเราร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ให้เราเป็นผู้สะสมอารมณ์อารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความเกลียดอารมณ์ของความอิจฉาอารมณ์ของความพยาบาทมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนหลับมันก็เผาตื่นมันก็เผานั่งมันก็เผานอนมันก็เผากินมันก็เผาใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเผาไหม้เร่าร้อนไม่มีความสุขนั่งก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้กินก็หาความสุขไม่ได้ถ้าใจมันเร่าร้อนเราไม่เคยให้ความเกลียดความโกรธความอิจฉาพยาบาทมันออกไปจากใจของเราเลยให้มันเบาบางถ้าเราให้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เบาสบายถ้าลองให้ดูของทำไม่ยากที่มันยากเพราะเราไม่ได้ทำที่ว่ายากเพราะเราไม่ลงมือทำของใดที่ว่ายากบุคคลนั้นไม่ได้ลงมือทำคนไหนที่ทำก็สามารถทำได้โดยไม่ยากเหลือบาปฝ่าแรงของความเป็นมนุษย์ผู้มีสติมีปัญญามีความสามารถมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างไปนอกโลกก็ได้ไปดาวนั้นดาวนี้ไปตรงนู้นตรงนี้ได้หมดจะทำอะไรก็ได้หมดแค่ทำให้ใจสบายเนี่ยไม่ใช่ยากเย็นแต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำของดีเราไม่เคยทำให้เกิดในใจของเราเลยพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำจิตให้ผ่องใสคือให้ปราศจากความโลภความอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากเอามาเป็นของตัวเองก็ต้องสละโดยการบริจาคเป็นผู้ให้บริจาคทานถ้าให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมก็เรียกถวายทานถ้าให้กับคนธรรมดาทั่วๆไปให้กษัตริย์ก็เรียกว่าให้ทานนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาก็สอนไว้ผู้ให้ขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายทำให้ใจเป็นสุขก็คือชนะความโลภนั่นเองกำจัดความโลภความตระหนี่ในจิตใจของเราคนเราทุกวันนี้ก็เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นอะไรก็อยากได้แต่ไม่ยอมสละออกนะก็เลยทำให้เกิดทุกข์มากมายทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะความอยากมันผลักดันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริจาคการสละในเบื้องต้นคือวัตถุทานแล้วก็อภัยทานแล้วไปถึงธรรมทานธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ได้แต่ไม่เหมือนกับการให้ธรรมคือให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างให้ความ
รู้ที่ถูกต้องเหมือนที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราเนี่ยถ้าเราได้มีสตินั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็ให้มีสติสติแปลว่าตัวรู้คนเรานี่ขาดตัวรู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้ก็กลายเป็นคนหลงนั่งหลงเดินหลงนอนหลงกินหลงหลงคือความไม่รู้หรือเรียกอีกอย่างว่าอวิชชาความไม่รู้ตัวรู้นี่วิชาวิชาคือความรู้สติคือตัวรู้ของเราเนี่ยเราเป็นผู้รู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรรู้อยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ที่อื่นรู้ที่อื่นไม่มีประโยชน์รู้อยู่กับตัวเองนี่จะมีประโยชน์มากนั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเดินเราก็รู้ว่าเราเดินกินรู้เราก็รู้ว่าเรากินเราทำอะไรเราก็รู้ของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะคิดจะนึกจะขับจะถ่ายจะทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้นี่คือตัวรู้สร้างมากเท่าไรตัวรู้นี่แหละจะนำพาไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีตัวรู้มีสติให้มากสตินี่เป็นของใหญ่ในการดำรงชีวิตคนเราเห็นไหมไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาเพราะขาดสติเมาบ้างเมาเหล้าเมายาหรือรู้ไม่ทันความคิดตัวเองแล้วก็หลงทำไปพอทำไปแล้วนึกได้ไอ้มันนึกได้นั้นเขาเรียกว่าไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันสามารถรู้ขณะที่เรากำลังคิดกำลังทำเมื่อเราคิดอะไรอยู่คิดไม่ดีอ่อนเนี่ยมาคิดไม่ดีไม่ควรคิดสละความคิดนั้นเสียดับความคิดนั้นเสียเราคิดที่จะเบียดเบียนเขาคิดจะไปทำร้ายเขาคิดจะไปนินทาเขาเราก็รู้ทันความคิดตัวเองแล้วก็ไม่แสดงออกมาดับความคิดอันนั้นเสียละความคิดอันนั้นเสียทุกข์มันก็ไม่เกิดตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่เขาเรียกว่ามีสติถ้าเราขาดสติมันก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้คิดจะไปทำร้ายเขาก็ไม่รู้คิดจะไปเบียดเบียนเขาก็ไม่รู้คิดจะไปฆ่าเขาก็ไม่รู้คิดจะไปด่าเขาก็ไม่รู้ด่าเขาไปแล้วทำไปแล้วมารู้ภายหลังคิดได้ภายหลังก็ไม่น่าทำมันแก้ไขไม่ได้จะแก้ไขได้ต่อเมื่อเรามีสติสมบูรณ์เดินรู้นั่งรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้แล้วมีตัวรู้เนี่ยมันสามารถสกัดกั้นความไม่ดีไม่งามที่เกิดจากกายใจของเราได้ความคิดไม่ดีเรารู้ทันมันก็สามารถดับความคิดนั้นได้หยุดความคิดนั้นได้แต่ถ้ารู้ไม่ทันเราก็ทำตามความคิดตัวเองอันนี้ก็เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดภัยซึ่งมีกันอยู่ทุกวันในสังคมเพราะเราไม่ฝึกตัวรู้ฉะนั้นตัวรู้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมาฝึกทำไมเวลากินต้องมีสติเดินต้องมีสตินั่งต้องมีสตินอนต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติขาดสติเมื่อไรเราก็หลงเมื่อนั้นความหลงคือความไม่รู้สติคือตัวรู้ฉะนั้นเรามาฝึกให้มาเกิดตัวรู้เอาไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าเรามีสติควบคุมตัวเองได้ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะคนเราถ้ามีศีลธรรมนะศีลธรรมนี่จะนำพาเราไปสู่สุคติอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นธรรมะคือไม่เบียดเบียนใครรู้แล้วไม่เบียดเบียนใครรู้ว่าเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราไม่ชอบทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบให้คนอื่นเขามาด่าเราเราไม่ชอบให้คนอื่นเขามานินทาเราเราไม่ชอบให้คนอื่นมาประทุษร้ายเราคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่ต้องการให้ใครไปด่าเขาไปว่าเขาไปนินทาเขาไปทำร้ายเขาเหมือนกันงั้นถ้าเรารู้ตัวเองอย่างนี้แล้วเรารักตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนใครไอ้ตัวรู้นี่แหละมันทำให้เกิดการให้อภัยการไม่เบียดเบียนเจริญเมตตาคนเราถ้าเจริญเมตตาเรียกว่ามีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมคนที่เจริญเมตตาอยู่เนืองๆเห็นใครก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลยคือในใจของเขานั้นไม่คิดจะเบียดเบียนใครคิดเมตตาคิดสงสารคิดจะช่วยเขาเหมือนพระพุทธเจ้า
เมื่อครูบาอาจารย์เห็นไหมเกิดมาพอได้ประพฤติปฏิบัติพอได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็นึกอยากที่จะช่วยให้คนอื่นก็ได้รู้บ้างตัวเองสบายแล้วเจอความสบายแล้วก็อยากให้คนอื่นเขาสบายบ้างไม่อยากให้ตกอยู่ในความทุกข์พระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์แล้วก็ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นภัยของสัตว์โลกภัยที่น่ากลัวเกิดมาแล้วต้องแก่เกิดมาแล้วต้องเจ็บเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องจากกันไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่ให้มันคงทนถาวรแต่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการไม่เกิดนั่นแหละคือการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนพระพุทธเจ้าดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายดับภพดับชาติก็เรียกว่าตัดภพตัดชาตินั้นได้ไม่มีพบก็ไม่มีการเกิดไม่มีเกิดก็ไม่มีชราไม่มีมรณะไม่มีโสกะปริเทวะความเศร้าโศกความเสียใจอะไรอวรก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยโยมมีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากกันคนที่ฉลาดเขาก็ไม่เกิดไม่ต้องการเกิดดับความเกิดเหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์ดับความเกิดเสียได้คือดับสังขารดับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับขันธ์5ได้ทุกข์มันก็ดับนั้นคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยทุกข์วนเวียนอยู่กับความทุกข์นี่เองเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี่เองมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเปรตบ้างนรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างทำดีเมื่อไรมีบุญเมื่อไรก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปเมื่อไรก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หมุนวนอย่างเงี้ยไม่สามารถพ้นจากวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิทั้งหลายนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์คือดับการเกิดเสียได้ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณเท่านั้นเองที่สามารถดับทุกข์นั้นได้หนทางมีอยู่มรรคเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้มรรคมีองค์8ตัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นปัญญาเห็นชอบเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริงสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งไว้ชอบปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงนั่นเองงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่จู่ๆถ้ามันเกิดขึ้นมันคงไม่เกิดเหมือนเราอยากรู้หนังสือเราก็ต้องเรียนต้องหัดอ่านหัดเขียนหัดท่องหัดจำจนชำนิชำนาญเราเขียนได้อ่านออกฟังรู้เรื่องเราต้องเรียนจะจู่ๆถ้ามันเกิดขึ้นมาเองมันคงไม่เกิดเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราต้องการความดับทุกข์แต่เราไม่แสวงหาความดับทุกข์ดับทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่การเจริญสติเจริญปัญญาสติตัวรู้ปัญญาก็ตัวละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าโลกนี้เที่ยงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความเห็นผิดฉะนั้นเราต้องละความเห็นผิดนี้เสียโลกนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้เหมือนร่างกายเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่สามารถทำได้เลยมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานบางคนก็จากไปตั้งแต่เด็กๆวัยเด็กก็จากแล้ว2ปี3ปีไปแล้วบางคนก็อยู่นานหน่อย10ปี20ปี30ปี40ปีตามอำนาจของกรรมกรรมคือการกระทำของเราที่เราทำไปเราอยู่ได้บุญ
คนที่อายุยืนนะเพราะทำบุญไว้เยอะทำบุญไว้มากสะสมบุญเอาไว้อายุจึงได้ยืนยาว70ปี80ปี90ปี100ปีบางคนอายุสั้นเพราะกรรมมันมาตัดรอนบาปมันมาให้ผลชีวิตก็สั้นลงตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำทั้งหมดไม่ใช่ใครทำให้จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ได้โทษตัวเองที่ทำไว้เรามาด้วยกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเป็นกรรมที่เผ่าเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราต้องมาเกิดในตระกูลนี้มีญาติมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีเพื่อนนี่เขาเรียกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อยู่อาศัยอาศัยกรรมเนี่ยเราทำกรรมดีก็อาศัยความดีเนี่ยอยู่แล้วก็เราก็ต้องรับผลกรรมมันนั้นทำกรรมอันใดไว้ก็รับผลกรรมมันนั้นหนีกรรมไม่ได้คนเรานี่อยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมนั้นคนเราทุกวันนี้ก็มาด้วยกรรมกรรมที่ทำไว้ดีเรามีบุญแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้พระพุทธศาสนาในบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลมากก็ถูกหวยกันรางวัลที่หนึ่ง30ล้าน90ล้านก็แล้วแต่สู้เราไม่ได้เรามีพุทธศาสนาเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติได้มาบวชได้มาปฏิบัติได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบเนี่ยไอ้หวย80ล้าน90ล้านน่ะสู้เราไม่ได้ถ้าหวยนั้นไม่สามารถช่วยให้เราพ้นนรกได้ช่วยเราพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานได้เลยแต่บุญเนี่ยช่วยได้เราทำบุญเนี่ยบุญนี้ช่วยได้ให้เราพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานอันนี้ต่างหากล่ะเรียกว่าคนมีบุญไม่ใช่บุญที่ถูกหวยไม่ใช่บุญที่เราได้มาอันนั้นเป็นลาภที่เขาเคยทำมาไว้เขาเคยบริจาคเขาเคยเสียสละเขาเคยช่วยเหลือสังคมมาไว้ผลบุญที่เขาทำนั้นมันโดนบันดาลเขาเรียกว่าลาภลอยนะเคยทำมาไว้แล้วเขาก็ได้สิ่งนั้นทำไมคนเป็นตั้งหลายล้านเนี่ยซื้อกันทำไมไม่ได้ไปได้อยู่คนไม่กี่คนเนี่ย 4-5 คนเองเขาก็ทำของเขาไว้ก็เคยทำเคยสร้างเอาไว้ไม่ใช่ใครจะได้ทุกคนไม่ได้บางคนซื้อมาตลอดชีวิตนี้ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอย่างดีก็3ตัวอย่างดีก็2ตัวบางคนนี่โอ้โหซื้อจนล่มจมเลยชีวิตนี้ไม่ได้ถูกอะไรเลยถูกรางวัลเลยจนบางคนนี่โอ้โหถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนึกว่าตัวเองจะได้ไปเชื่อในสิ่งที่ผิดไม่ได้เชื่อการทำความดีไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมถ้าเราทำกรรมของเราไว้เราก็ได้บางคนไม่ซื้อครั้งเดียวได้เลยโยมไม่ได้ซื้อทุกงวดเนี่ยซื้องวดเดียวนี้ได้เลยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเขาทำของเขาไว้อยู่เป็นลาบลอยที่เขาทำไว้ลาบนั้นตามมาให้ผลเขาเคยสร้างไว้ในอดีตชาติเคยช่วยเหลือสังคมเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้บริจาคทรัพย์บริจาคทานช่วยคนที่เขาเดือดร้อนตัวเองก็ได้มามีผลพลอยได้มีอานิสงส์ได้ลาบลอยถูกรางวัลที่หนึ่งบางทีเขาไม่ได้คิดจะซื้อด้วยซ้ำไปคนก็มายัดเยียดให้เอาไปเถอะช่วยหน่อยช่วยซื้อหน่อยเขาก็ไม่อยากซื้อหรอกเอาช่วยสงเคราะห์หน่อยมีเมตตาช่วยเหลือคนขายจะได้ขายได้เขาก็ซื้อไว้วันสุดท้ายเขาก็ถูกเห็นไหมเป็นลาภของเขาโชคของเขาไม่ได้ได้ทุกคนคนไหนไม่ทำนี่ซื้อจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้งั้นอย่าไปหวังสิ่งเหล่านั้นมันเป็นลาภลอยของแต่ละคนที่เขาทำมาทำสิ่งที่มันถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เนี่ยมันมีโชคมีวาสนามีบารมีมากกว่านั้นมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมันดีกว่านั้นมากมายงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของหลักธรรมแล้วชาวพุทธเราเนี่ยจะเป็นคนฉลาดพุทธศาสนาสอนให้คนฉลาดไม่สอนให้คนโง่
มาฝึกสติเนี่ยเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันความคิดตัวเองมาคิดไม่ดีรู้ทันอ๋อนี่เนี่ยฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนี่ไอ้ความคิดไม่ดีมันอยู่ตรงนี้เองเห็นแล้วคิดโกรธคิดโลภเราเห็นเลยอ๋อนี่แสดงว่าตัวรู้เราดีแล้วเริ่มดีแล้วย่อมรู้ทันตัวเองเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยนั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราทำอะไรทุกข์ไม่รู้นั้นมาเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องมาฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราจะได้เพิ่มพูนบารมีของเราจะได้ทวีคูณมากขึ้นนะคนมีสติมีปัญญาเนี่ยมีศรัทธาเนี่ยเขาจะเพิ่มพูนบารมีตัวเองเห็นความสำคัญของทานของศีลของภาวนาอยู่บ้านก็ทำอยู่ที่ทำงานก็ทำบางคนนึกว่าทำไม่ได้รักษาศีลไม่ได้อยู่บ้านทำไมจะรักษาไม่ได้ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเป็นผลดีด้วยซ้ำไปนะเพราะอะไรเพราะอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครเข้าใกล้ก็เสื่อมไม่ทันได้ลองมือทำหรอกใครเข้าไปใกล้ก็เสื่อมละชื่อเสียงก็เสื่อมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้ละเว้นเสียห่างไกลมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเราไม่เข้าไปใกล้อันไหนความเสื่อมเราไม่เข้าไปใกล้เราไปใกล้ความเจริญที่ไหนมีการสวดมนต์มีการภาวนามีการถือศีลมีการให้ทานเราไปก็ชวนเราไปจะทำมากทำน้อยได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาของเราทำมากได้มากบางคนทำนิดเดียวแต่ก็ได้มากก็ทำด้วยศรัทธาบางคนทำมากก็จริงแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาก็ได้น้อยนั้นคนทำนานะโยมคนฉลาดก็ทำนาที่มีหลักมีเกณฑ์มีน้ำมีปุ๋ยมีพันธุ์ดีแม้แต่ทำน้อยแต่ได้มากทำไม่กี่ไร่แต่ผลของมันในมากมายแต่บางคนทำเยอะทำหลายไร่เป็นร้อยไร่ดินก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีปุ๋ยก็ไม่ดีพืชก็ไอ้พันธุ์ก็ไม่ดีข้าวที่ออกมามันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มรวงเป็นข้าวรีบก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันแล้วประโยชน์อยู่ที่การรู้จักให้รู้จักทำแม้จะทำน้อยแต่ได้มากทำยังไงทำน้อยได้มากถ้าทำด้วยศรัทธาทำด้วยปัญญาทำด้วยศรัทธาทำด้วยปัญญาเราต้องฝึกฝนอบรมพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองที่ไหนที่มีการชักชวนให้เราไปทำบุญดูว่าการทำบุญนั้นทำเพื่ออะไรทำเพื่อละความโลภความโกรธความหลงให้ทานแล้วความโลภเราเบาบางรักษาศีลแล้วความโกรธเราน้อยลงเจริญภาวนาแล้วทำให้เราฉลาดขึ้นนั่นต่างหากทำแล้วได้ผลมากโยมแม้ทำไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยเขาให้ทานเราก็ให้ไปตามเขารู้ให้แล้วมันได้อะไรบ้างทานมีกี่ประเภทมีกี่อย่างเราก็ไม่รู้ไม่เคยศึกษาเลยเรื่องของพุทธศาสนาเราก็ทำทานทำเพื่ออะไรก็รักษาศีลก็รักษาเพื่ออะไรรักษาศีลคือรักษากายวาจาของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปราศจากความชั่วร้ายศีลเนี่ยถ้าเรารักษาแล้วความชั่วร้ายมันจะหายไปจากกายจากวาจาเราไม่ทำชั่วไม่กล่าวชั่วนะคนเราทุกวันเนี่ยมันเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาเพราะไม่มีศีลเป็นข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทำให้สัตว์ลำบากเราก็ทำอยู่ทุกวันเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์เบียดเบียนกันลบราฆ่าฟันกันเอารัดเอาเปรียบกันประทุษร้ายกันอทินาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเจ้าของเขาไม่อนุญาตไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้เราไปเบียดไปบังหาวิธีเอามาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยอุบายต่างๆเอามาเป็นของตัวเองเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเราไปหาวิธีเอามาอย่างนี้เขาเรียกว่าอทินนาเอาทรัพย์ของเขามาเอาสิ่งของของเขามาโดยที่เจ้าของก็ไม่ยินยอมไม่ได้พร้อมใจที่จะยกใ
เดี๋ยวนี้มีโจรมีปล้นมีขโมยมีจี้มีฆ่าเจ้าทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์เห็นไหมอยากจะได้ของเขาอะกลัวเขาไม่ให้ลงมือเลยฆ่าเขาก็มีทุบตีเขาก็มีทำร้ายเขาก็มีมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราไม่มีศีลจึงได้เบียดเบียนกันทำให้ลำบากกาเมการประพฤติผิดสามนอกใจภรรยาสามีของบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้เราก็ไปเอามาโดยที่พ่อแม่เขาก็ไม่รู้บางทีก็ใช้อุบายเอามาหลอกล่อเอามาเนี่ยมันผิดศีลผิดธรรมดังนั้นโยมเราไม่ได้เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเท่าไหร่นะสังคมเราจึงได้เดือดร้อนกันมากมายเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ใช่ศีลอย่างเดียวต้องมีธรรมด้วยธรรมคือการที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไปเป็นธรรมธรรมคุ้มครองโลกให้โลกนี้สงบร่มเย็นถ้าไม่มีธรรมมีแต่ศีลอย่างเดียวคนเราก็ยังเบียดเบียนกันได้เพราะนั้นศีล5เนี่ยเป็นเครื่องอะไรก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่ทำให้บุคคลอยู่ด้วยกันแล้วยังมีความสุขในระดับหนึ่งเรียกว่าเราไม่เบียดกันด้วยกายด้วยวาจามุสาห้ามกล่าวเท็จพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเรื่องไร้สาระเพ้อเจ้อก็เรียกว่าเรื่องไร้สาระมันไม่มีสาระอะไรเลยดังนั้นถ้าเราสามารถยับยั้งได้มีศีลได้การพูดการจาก็เราก็มีแต่ความเรียกว่ามีแต่ความสุขไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่โกหกกันไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำที่ไพเราะถ้าสังคมเราครอบครัวเราชีวิตเราก็มีความสุขสุราการดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเหล้าเบียร์ยาอียาบ้ายาไอยาเลิฟยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เกิดสติฟั่นเฟือนหลงไหลเราก็ไม่ไปเสพไม่ไปแตะไม่ไปต้องชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญเมื่อไม่เมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันไม่เสพยาก็ไม่คลั่งไม่ลืมตัวเห็นไหมสังคมทุกวันที่มีเรื่องกันนะโยนไปดูทั้งอุบัติเหตุก็ดีทั้งเกิดทะเลาะกันก็ดีทั้งเบียดเบียนกันก็ดีมาจากการดื่มสุราสิ่งเสพติดยาบ้ายาอียาเลิฟพอเสพเข้าไปแล้วคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นด้วยตัวเองด้วยไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปข่มขืนมีทุกอย่างมาจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนั้นเราทุกวันนี้ไม่ได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เลยมีเต็มไปหมดสิ่งเสพติดทุกชนิดที่กล่าวมาเนี่ยมีเต็มไปหมดมีขายมีเสพกันไม่เว้นมีข่าวแต่ละวันเนี่ยมากมายกายกองฟังแล้วก็น่าเบื่อว่าทำไมสังคมเราทั้งที่มีภาพมีข่าวอย่างนี้ตลอดเวลาแต่คนเราก็ยังไปเสพไปดื่มไปกินสิ่งที่มันทำร้ายทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นทำไมเราไม่ละไม่เลิกไม่เห็นภัยเห็นโทษของมันนี่ก็น่าเสียดายว่าคนเราขาดสติขาดปัญญามีสติก็ไม่ได้ใช้มีปัญญาก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นคนเสื่อมถอยจากความรู้ความเข้าใจนั้นหลักธรรมคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นเองมีแล้วทุกข์มันไม่เกิดมันดับได้ไม่เบียดเบียนกันนี่ห้าข้อนี้ก็ดับได้ตั้งเยอะแล้วอยู่กันยังมีความสุขละติ่งแค่ห้าข้อเนี่ยคนเราถ้ามีกันในโลกนี้ก็ไม่มีสงครามไม่มีการเข่นฆ่ากันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารทุกคนอยู่ยังมีความสุขไม่เบียดเบียนกันหมดเลย
เห็นไหมสีเลนะโสกติยันติเกิดขึ้นเราไม่เห็นความสำคัญของทานของศีลของภาวนาแล้วเราก็ไม่แนะนำไปปฏิบัติมันจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยกับครอบครัวกับสังคมที่เราอยู่มันก็น่าเสียดายนะเรามีของดีจริงๆแต่เราไม่ได้ใช้เลยทานเป็นของดีศีลเป็นของดีสติปัญญาเป็นของดีแต่เราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอันนี้ต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเกิดมาเนี่ยชีวิตต้องการความสุขความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่เงินทองก็ไม่ใช่ถ้าความสุขอยู่ที่เงินที่ทองที่วัตถุพระพุทธเจ้าคงไม่ออกบวชโยมพระเจ้าเป็นถึงกษัตริย์ถ้าอยู่จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่ออกบวชเป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเหมือนกันแต่เป็นทางคารวาสเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พระองค์มีปราสาท3ฤดูซึ่งในสมัยนั้นไม่มีใครมีแต่เจ้าชายสิทธัตถะที่มีปราสาท3ฤดูมีข้าทาสมีบริวารมีทรัพย์มีทุกอย่างพร้อมหมดทำไมพระองค์หนีจากสิ่งเหล่านั้นมาบวชอันนี้เราต้องศึกษาเราต้องค้นคว้าเหมือนกันถ้าว่าเงินทองหรือครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าคงไม่หนีออกจากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าสมัยนั้นเป็นเจ้าชายสิทธะก็มีนางพิมพามีพระราหุลมีพระโอรสมีครอบครัวมันก็เราเหมือนคนทั่วๆไปแต่พระองค์ตัดสินใจหนีออกมาจากสิ่งเหล่านั้นจากปราสาท3ฤดูมาเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีฉลองพระบาทด้วยซ้ำไปไม่มีรองเท้าใส่เป็นกษัตริย์ไม่มีรองเท้ายอมออกจากวังไม่ใส่รองเท้ามาเดินกับคนบนดินอย่างเงี้ยใช้เท้าเปล่าพระบาทเปล่าเดินอยู่กับดินกับหญ้าอยู่กับโคลนอยู่กับตมความสุขความสบายที่นอนก็ไม่มีฟูกไม่มีหมอนแม้แต่เสือก็ยังไม่มีองค์ใช้ผ้าปูแล้วก็นอนผ้าห่มปูแล้วก็นอนนอนกับพื้นบรรทมอยู่กับพื้นใช้ชีวิตธรรมดาสมถะคำว่าสมถะนี่คืออยู่อย่างเรียบง่ายที่นอนไม่มีฟูกไม่มีทั้งที่อยู่ในวังนั้นมีทุกอย่างแต่ว่าองค์ตัดสินใจออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยมาได้ตัวเปล่าๆไม่มีอะไรสละหมดทุกอย่างสละบ้านสละเรือนสละราชสมบัติสละความสุขต่างๆออกมาหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตแล้วในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบใช้เวลา6ปีในการค้นหาจนพบสัจธรรมความจริงของชีวิตเราลองมาเรียนรู้หลักของพุทธศาสนาอย่างจริงจังเราจะได้เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงออกจากปราสาทราชวังทำไมไม่อยู่ในนั้นมันสุขสบายมีกินมีอยู่มีใช้มีนางสนมกำนันคอยปรนเปรอตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำไมพระองค์ไม่อยู่มีปราสาท3ฤดูฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่เฉอะไม่แฉะอยู่อย่างสบายสามฤดูเนี่ยพระองค์อยู่สบายหมดเลยมีปราสาทให้อยู่แล้วทำไมพระองค์มาอยู่เราเคยคิดบ้างไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาขบคิดว่าทำไมชีวิตของเราเนี่ยไอ้ความสุขสบายที่เราต้องการมันอยู่ที่ไหนเราหาเจอหรือยังเรามีทรัพย์มีเงินมีทองเราสุขสบายไหมเรามีความสุขไหมเราหนีความแก่ได้ไหมหนีความเจ็บได้ไหมนั่งแล้วยังเป็นทุกข์อยู่ไหมนอนแล้วยังเป็นทุกข์อยู่ไหมไม่ใช่มีเงินแล้วนั่งแล้วไม่ปวดนั่งแล้วไม่เมื่อยเรามีทรัพย์มียศมีตำแหน่งเรานอนแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเราไม่หิวเราไม่ต้องเข้าห้องน้ำเราไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องสระผมทำได้ไหมไม่ได้นั่งก็ยังปวดยืนก็ยังเมื่อยมีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมีแก่มีเจ็บมีตายมีจากโลกนี้ไป
อันนั้นต่างหากเราที่เราต้องมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราหนีไม่ได้พระราชาก็หนีไม่ได้คนจนก็หนีไม่ได้ยาจกก็หนีไม่ได้ชีวิตของเรามันตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์นั่นเองความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหาพาให้ทุกข์ตัณหาคือความอยากความอยากมีอยู่3ประการทุกสมุทัยที่เกิดทุกที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์รู้ทุกแล้วก็ไปดูว่าอะไรเป็นที่เกิดของทุกเป็นเหตุของทุกก็รู้ว่าตัณหานี่แหละสาวไปเห็นว่าตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดทุกทำให้เกิดความโลภทำให้เกิดความโกรธทำให้เกิดความหลงมันเป็นต้นตอของความทุกตัณหาสามแยกออกเป็นสามประการคือกามตัณหาตัวแรกเลยทุกข์ที่เกิดขึ้นตัวแรกคือกามตัณหาความพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งก็ธรรมารมณ์นี่ตัณหาตัวที่หนึ่งที่ทำให้ทุกข์ทำให้เกิดความโลภเห็นรูปแล้วอยากได้พอใจแล้วอยากได้ก็ขวนขวายแสวงหาแย่งชิงกันรูปนั้นเมื่อเราเห็นคนรูปสวยรูปหล่อเราก็วิ่งหากันอยากได้รูปนั้นแย่งกันบางคนฆ่ากันเลยเห็นไหมอยากได้รูปนั้นไปแย่งไปหามาถึงกับก็เข็นฆ่ากันเอาชีวิตกันอยากได้เสียงนั้นเสียงนั้นไพเราะมากโอ้อยากได้ฟังมันอยู่ที่ไหนตามไปไปร้องที่ไหนไปส่งเสียงที่ไหนเราก็ตามไปตามเสียงนั้นไปเป็นทุกข์ไหมเราต้องการได้เสียงนั้นอยากได้ยินทุกวันเสียงมันไพเราะเหลือเกินฟังแล้วมันสบายหลงอยู่ในเสียงติดอยู่ในเสียงวันไหนไม่ได้ยินวันนั้นมีความทุกข์ทั้งวันพยายามหาเสียงนั้นมาอยากจะได้ยินเสียงนั้นไขว่คว้าแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์ยังไงกลัวว่าเสียงนั้นจะจากไปกลัวว่าเราจะจากเสียงนั้นไปทุกข์มันเกิดแล้วมันเราอยากได้รูปอยากได้สามีอยากได้ภรรยาเราได้มาเป็นทุกข์ไหมได้ไอ้ตอนหาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วพอได้มาก็เป็นทุกข์อีกกลัวคนอื่นจะมาแย่งไปกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปโอ้ทุกข์ทั้งคืนทั้งร่องเลยโยมนอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขเลยหาความสุขไม่ได้เลยทุกข์มันเกิดทันทีเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ความอยากของตัวเองไม่รู้ตัณหาของตัวเองที่มันพาให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็หลงติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่เรียกว่ากามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองแล้วพูดตามภาษาหลักพูดกันง่ายๆตัณหาทำให้ตาหันเราเห็นอะไรในตามันหันไปเนี่ยแสดงว่าตัณหามันเกิด เห็นรูปก็ดีเห็นเสียงก็ดีได้ยินเสียงก็ดีตามันหันหาทันทีว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแหละตัณหาทำให้ตาหันนะมันหันไปหาทันทีเลยไปไขว่คว้าไปแสวงหาทันทีทุกข์มันเกิดทันทีนี่แหละเป็นที่มาของทุกข์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเห็นเขารวยอยากรวยเห็นเขาสวยอยากสวยเห็นเขามีรถอยากมีรถเห็นเขามีบ้านอยากมีบ้านพออยากเท่านั้นละโยมมันต้องแสวงหาต้องดิ้นรนเป็นหนี้เป็นสินไปที่ไปปล้นไปคอรัปชันเอามาหาวิธีไหนก็ได้เอามาแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายจากการแสวงหาจากการต้องการให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งหมดวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นเขาแก่ไม่อยากแก่โอ้ยทำไงจะไม่แก่หมอเขาบอกไปคลินิกนี้ไม่แก่ไปดึงเอาไว้ไปทำหน้าเอาไว้ฉีดให้ตึงไปสัญญกรรมเขาไว้จมูกให้มันโด่ง
ค้างให้มันย้อยหน่อยไปเหลาหน้าเหลากรามให้มันเรียวหน้ากลมๆ ก็ไปเหลาให้มันเรียวไปดึงให้มันตึงก็จะไม่แก่แล้วจะสวยแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะความอยากความต้องการไม่อยากแก่เห็นเขาอยากเจ็บเห็นเขานอนเจ็บกันไม่อยากเจ็บทำไงจะไม่เจ็บเขามียาหมอก็บอกมียากินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บตายหมอไหนดีไปเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าจะซื้อความแก่ซื้อความเจ็บของตัวเองผลสุดท้ายก็ซื้อไม่ได้เขาหลอกโดนเขาหลอกหมอก็หลอกไม่ใครหรอกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สามารถทำได้เห็นเขาวิบัติก็ไม่อยากวิบัติเกิดความเห็นไหมพอมีเงินก็วุ่นวายกลัวเขาจะมาแย่งไปเป็นเศรษฐีไม่ใช่สบายนะโอ้โหถ้ามีคนมาโกงเราจะทำยังไงเนี่ยนอนไม่หลับอีกแล้วลูกหลานมันเอาไปเนี่ยมันแย่งกันนอนไม่หลับอีกแล้วทั้งที่มีเงินแต่นอนไม่หลับนอนไม่เป็นสุขกลัวว่าเงินมันจะหายไปอาทิตย์ทำมาแล้วทั้งหมดนะมันจะหายไปถ้ากลัวนอนด้วยความกลัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้เพราะความกลัวแต่คนที่ไม่กลัวคือคนที่รู้จักความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ยืมใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากมันไปแน่นอนเราไม่ได้อยู่กับมันตลอดเวลาหรอกมันก็ไม่อยู่กับเราผมมันเดี๋ยวมันก็ร่วงไปไม่อยู่กับเราฟันเดี๋ยวมันก็หักไปไม่ได้อยู่กับเราสิ่งที่ว่าเป็นของเราไม่ใช่เลยมันไปหมดโยมมันจากเราไปหมดไปจากไปทีละอย่างละอย่างมันไปหมดผลสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรเลยนั้นเราต้องรู้จักความเป็นจริงธรรมะนี่ทำให้เรารู้จักความเป็นจริงของชีวิตถ้าไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างมีความทุกข์มากผมเริ่มขาวก็ไปย้อมให้มันดำโอ้ยกลัวเขาจะว่าเป็นคนแก่ผมขาวแล้วงอกแล้วไปย้อมให้มันดำไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆไม่ยอมรับความจริงคนไม่ยอมรับความจริงปกปิดความจริงเอาไว้แล้วยังไงแล้วมันก็อยู่อย่างมีความทุกข์ต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาพอมันงอกมาก็ต้องไปย้อมมันดูดมากก็ไปปลูกเอาใหม่บางคนถึงกับวุ่นวายใส่วิกผมร่วงผมหลุดไม่ไหวเดี๋ยวเขาว่าเอาไม่ยอมรับความจริงมันวุ่นวายไปหมดยอมชีวิตนี้แล้วคนเราไม่ยอมรับความจริงมันทุกข์เพราะชีวิตเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเราปลงไม่ได้เราปลดไม่ได้เราวางไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนบอกวิธีคือละตัณหานั้นละความอยากอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในการสัมผัสในการปรุงแต่งให้ละให้สละตัณหานั้นให้ปล่อยตัณหานั้นให้วางตัณหานั้นไม่เข้าไปพัวพันในตัณหานั้นแล้วมันก็ดับตัณหานั้นได้โดยนิโรธัสสะนิโรธัสสะคือความดับดับเหตุของความทุกข์คือดับตัณหานั่นเองด้วยมรรคคือทางเดินไปสู่ความดับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเครื่องดับทางแห่งความดับทุกข์มักมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้ววิธีดับดับอย่างไรวิธีทำทำยังไงที่จะออกจากทุกข์นี้ดับทุกข์นี้ที่จริงเรามีครูมีอาจารย์ที่คอยชี้นำพร่ำสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงเราไม่ต้องไปคิดค้นอะไรแล้วเราเพียงแต่เดินไปเท่านั้นเองทำตามเหมือนที่อาจารย์สอนเราเรียน
สอนเราอ่านสอนเราเขียนเราทำตามที่อาจารย์บอกหัดเขียนหัดอ่านหัดฟังหัดพูดมันก็เกิดความชำนิชำนาญความเข้าใจเหมือนกันเรามาวัดก็เหมือนกันวัดไม่ใช่วัดที่ศาลาที่วิหารที่โบสถ์วัดคือวัดกายวาจาใจของเราที่เข้ามาวัดเนี่ยคือหมายถึงวัดกายของเราเนี่ยยาวานาคือฟางศอกเนี่ยมาวัดดูว่ามันมีอะไรบ้างเปิดดูสิกายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างภายในหนังนี่มันมีอะไรภายในเนื้อมันมีอะไรมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีไส้มีปอดมีหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรน้ำมันข้นน้ำมันสมองเยื่อมันสมองพิจารณาดูสิกายเรามีอะไรเปิดดูโยมของจริงอยู่ตรงนี้เราเห็นเมื่อไรเรารู้เมื่อไรนั่นแหละเราจะเข้าใจว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเลยเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะรวมอยู่นี่เป็นดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่จีรังยั่งยืนไม่ถาวรเราพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเราวัดความรู้สึกของตัวเองความโลภที่เคยมีอยู่บ้านในความโลภมันเยอะเห็นอะไรก็อยากได้มาวัดนี่มันเบาบางไหมเห็นอะไรแล้วมันปล่อยวางได้ไหมวัดนี้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราเราก็เฉยได้มันวางได้ถ้าอยู่บ้านเราทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราทุกข์มันจึงได้เกิดเราลองทำมันก็อยู่วัดเนี่ยกุฏิก็ไม่ใช่ของเราที่นั่งก็ไม่ใช่ของเราที่นอนก็ไม่ใช่ของเราแต่เรารักษามันดูแลมันอย่างดีเพราะเราต้องอาศัยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของเราเราทิ้งเลยไม่ใช่เราต้องดูแลมันมันร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลไหมดูแลต้องให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยมันเพื่อให้มันอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราทิ้งเลยไม่ใช่เราต้องดูแลมันแต่เราจะไม่ยึดติดกับมันถ้ามันวันหนึ่งวันใดมันเกิดอันตรธานหายไปเราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่เศร้าโศกเราก็ไม่เสียดายมันเป็นธรรมชาตินี่แหละก็เรียกว่าธรรมชาติเราศึกษาธรรมชาติของแท้ของจริงก็คือร่างกายเรานี่เองไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปหายไปเราพิจารณานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่กายเราเนี่ยอาการ32เนี่ยเป็นหลักพิจารณากายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายดื่มกายทำงานนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ฝึกอย่างนี้ตลอดเลยรู้อยู่ที่ตัวเองไม่ต้องรู้อยู่ที่อื่นรู้ที่อื่นดับทุกข์ไม่ได้เรารู้อยู่ที่ตัวเองทุกข์อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยมันแยกออกจากกันทุกกายอย่างหนึ่งทุกใจอย่างหนึ่งแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจนี้อาศัยกันแต่ถึงเวลามันต้องแยกจากกันกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งมันเราหลับแล้วก็ฝันนั่นแหละมันแยกกันแบบนั้นโยมใจมันก็ไปอีกที่หนึ่งกายมันก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่เวลาเรารู้สึกตัวมันมาอยู่ด้วยกันแต่ของจริงมันแยกจากกันมันอาศัยกันอยู่เฉยๆนั้นเราก็มาทำความรู้จักกายกับใจของตัวเองในของจริงอยู่ตรงนี้โยมแต่เราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของตัวเองเรื่องความเป็นจริงมันจะปรากฏเมื่อเรารู้จักความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราก็ไม่มีความทุกข์แล้วโยมพอมันเกิดปั๊บเรารู้ปุ๊บอ๋อนี่เรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะทุกข์กับมันทำไม
ว่าผมมันร่วงมาผมมันหลุดมาผมมันงอกมาอ๋อมันเป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติมันปรากฏแล้วทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้นความเจ็บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่งแล้วก็ปวดนั่งแล้วก็เมื่อยมีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมีแก่มีเจ็บมีตายอ๋อมันธรรมชาติของมันธรรมชาติของร่างกายเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วยอมรับสภาพความจริงแล้วทุกข์มันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่เห็นมันเกิดทุกข์ร่างกายมันเสื่อมปั๊บทุกข์มันเกิดปุ๊บเลยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมตาเคยมองเห็นไกลก็มองไม่เห็นหูได้ยินเสียงไกลก็ไม่ได้ยินต้องพูดดังๆพูดค่อยๆก็ไม่ได้ยินเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวว่องไวนึกจะลุกก็ลุกได้นึกจะเดินก็เดินได้พออายุมากเข้าร่างกายมันเสื่อมขันมันเสื่อมมันนึกได้แต่ทำไม่ได้มันนึกจะลุกแต่มันลุกไม่ได้ต้องหาที่ยันหาที่เกาะหาที่ยืนหาที่ไปมันเสื่อมหมดไม่เหมือนตอนหนุ่มตอนสาวตอนเด็กมันนึกแล้วไปได้เลยร่างกายว่องไวแคล่วคล่องแต่เวลาแก่แล้วอายุมากแล้วมันเสื่อมแล้วหมดสภาพโยมค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมจะนั่งจะลุกจะเดินจะกินผลสุดท้ายไปไหนไม่ได้ร่างกายนี้ขยับไม่ได้ผุพังผลสุดท้ายก็แตกสลายอยู่ไม่ได้เราต้องพยายามทำความรู้กับมันทำความเข้าใจกับมันเราอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยเราจะได้สบายใจเราไม่หลอกตัวเองไม่หลงตัวเองยันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนความเป็นจริงให้เรารู้เราจะได้ไม่หลงเราจะได้รู้จักความเป็นจริงรู้จักความดับทุกข์ที่กายเราเนี่ยเราจะดับอย่างไรเราต้องอาศัยศีลอาศัยทานอาศัยธรรมเนี่ยเข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติวันนี้เป็นวันพระเราก็ตั้งใจมาให้ทานตั้งใจมารักษาศีลตั้งใจมาสวดมนต์ภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเราจะได้ไม่มีความทุกข์มากนั่นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สะสมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลถ้าหวังความสุขก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความสุขถ้าหวังความทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็การแสดงธรรมนะคะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามูก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถวายทานเดี๋ยวเราตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกล่าวคำถวายทานตามดิฉันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ
สาธุสาธุค่ะค่ะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะนำถวายพระคุณเจ้าได้เลยค่ะขอการเป็นเชิญค่ะค่ะก็เป็นธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากไว้กับเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นธรรมชาตินะคะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้ก็คือในเรื่องของกายกับใจนั้นนะมันเป็นคนละส่วนกันนะคะเพราะนั้นเราทำอะไรก็ต้องมีสติรับรู้เพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์นะคะได้พร่ำสอนมาเป็นสิ่งที่เราเดินตามได้ทุกก้าวเลยทีเดียวนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกมลเป็นอย่างสูงยิ่งเลยเจ้าค่ะค่ะแล้วท่านที่จะนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้สวดบังสุกุลนะคะค่ะค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะก่อนที่จะได้มาร่วมประกาศชื่อแล้วก็อนุโมทนาบุญกันนะคะก็ขอแจ้งยอดนะคะนับในช่วงแรกนะคะค่าน้ำก็ไฟนะคะก็ได้ทั้งสิ้น 6,570 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะร่วมงานนะคะหลวงปู่บุญยฤทธิ์บัณฑิตโตนะคะ 6,810 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะและในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดสังฆทานเรานะคะ 5,870 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะก็มีมาต่อยอดบุญกันนะคะเดี๋ยวก็จะนับเพิ่มเติมกันอีกนะคะแล้วก็รายชื่อทั้งหมดนี้ก็จะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ซึ่งจะพิมพ์นะคะเป็นตัววิ่งขึ้นให้เห็นแล้วก็ได้โมทนากันนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้บังสกุลแล้วก็ให้พรนะคะต่อไปก็ตั้งใจพระเจ้าจักบางสุกุลให้แก่ผู้ลงรับไปใครที่เขียนไม่ได้ก็เขียนไม่ทันก็นึกในใจเอาอยู่อนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะอาจารย์ตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโจติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาตานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะการลำดับต่อไปนะคะก็ขอทุกท่านร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขทีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้ค่ะทุกท่านนะคะคุกเข่าเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ครุอุปชายาจาริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบท่านประนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะกราบพระอีก3 ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบ